น้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาสวนลุงสอนสวนเกษตรผสมผสานบนพื้นที่กว่า200ไร่ในอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกภายในสวนและท่วมขังเป็นเวลานานถึง1เดือนทำให้ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมะม่วงเขียว3รสมะม่วงพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่กำลังทำเงินให้กับสวนลุงสอนต้องยืนต้นตายมะม่วงออกผลไม่ทันขายและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สวนลุงสอนต้องเลื่อนกำหนดการส่งมะม่วงพันธุ์เขียว3รสเข้าคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปออกไปก่อนจนกว่ามะม่วงภายในสวนจะให้ผลผลิตเพียงพอสำหรับการจำหน่ายสวนลุงสอนเป็นสวนผลไม้หนึ่งในจำนวนไม่กี่รายที่เข้าร่วมโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโครงการโอท็อปเพราะเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดให้ครอบคลุมขึ้นเพิ่มโอกาสในการขายนอกเหนือจากการขายหน้าร้านเพียงอย่างเดียวโดยหลังจากเข้าร่วมโครงการโอท็อป 4-5 ปีสวนลุงสอนมียอดขายหลักมาจากการออกบูธตามงานแสดงสินค้าและเข้าร่วมงานแสดงสินค้าครั้งล่าสุดในงานมหัศจรรย์โอท็อปช็อปสุขใจที่เมืองทองธานีระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายนนี้โดยมีสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อป 4 ดาวจำนวน 2 รายการคือแก้วมังกรและสะเดา 3 ฤดูก็ประชาสัมพันธ์ดีนะครับหลายช่องทางนะครับก็จะออกงานทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับมีขายหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างครับมีบ้างในบางช่วงผลที่ได้รับหลังจากที่เราร่วมกันมีเราได้อะไรบ้างโอ้โดยตรงเลยนะครับก็คือเราขายสินค้าได้ทันทีตรงถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็มีออเดอร์ติดตามมาเยอะครับในการออกบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเน้นการขายกิ่งพันธุ์ซึ่งจะแตกต่างจากการขายหน้าร้านที่เน้นการขายผลผลิตเป็นหลักโดยกิ่งพันธุ์ที่จำหน่ายจะมีราคาแตกต่างกันไปเช่นกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียว3รสจะมีราคาตั้งแต่200บาทไปจนถึง 1,500 บาทสะเดา3ฤดูและทับทิมเมล็ดนิ่มแดงเจ้าพยาจำหน่ายในราคา 120-500 บาทเจษดาบอกว่าทุกวันนี้การทำตลาดไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปการออกบูธขายสินค้าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยขยายฐานลูกค้าได้แม้ผลผลิตจะออกมาไม่ทันแต่ยังมีรายได้จากการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปีสำหรับงานมหัศจรรย์โอท็อปช็อปสุขใจจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลาการจัดงาน5วันที่ผ่านมามียอดจำหน่ายสินค้ารวม193ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 225,000 คนนลินีศิริเกียรติ Voice TV รายงาน